คุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณปอยขอบคุณมากมากเลยนะครับที่ติดตามชมรายการครับเราก็มีเรื่องราวดีๆแล้วก็มอบให้กับท่านทั้งความสุขสนุกสนานและก็ยังมีสาระบันเทิงครับที่สำคัญที่สุดเลยของทั้งหมดในรายการครัวคุณต๋อยไม่ว่าเป็นใครนี่ขึ้นมาปีใหม่แล้วครับบอกกันให้ทราบให้ชัดเจนอีกครั้งนึงสลึงบาทไม่ต้องเสียนะครับมารายการนี้ไม่ต้องเสียเลยขออย่างเดียวให้ท่านอร่อยถ้าท่านอร่อยมาได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งสายสืบของเราไปอยู่แล้วนะครับสายสืบในประเทศของเราตอนนี้ก็มากขึ้นมากขึ้นประมาณสักกี่คนครับ70,000กว่าคนแล้วโอ้โหผมไม่พูดเล่นแล้วนะอันนี้ผมเริ่มพูดจริงแล้วนะผมไม่พูดเลยเพราะผมมีร้านเยอะเอาง่ายๆตอนนี้ผมมีร้านอยู่ในมือจริงๆแล้วก็หลายร้านมากแล้วแต่ละร้านที่เขาดีๆที่เขาอร่อยเขาก็จะมีพรรคพวกที่บอกอร่อยเขาก็จะส่งเสริมมาก็บอกลองไปชิมไปชิมโอ้โหแค่ชิมอย่างเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นในรายการนี้มีแต่ของอร่อยจริงๆนะครับก่อนจะมาพบว่าวันนี้คืออะไรเป็นอร่อยแถวนี้ของเราครับมาจบพบกับจดหมายก่อนจดหมายครับใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันเป็นจิตอาสาค่ะอ๋อดีครับมีภัยที่ไหนดิฉันต้องไปที่นั่นค่ะดิฉันกำลังจะเล่าเรื่องนั่งเรือไปช่วยชาวบ้านครับที่ถูกน้ำท่วมให้ทุกท่านได้ฟังกัน และที่สำคัญคือจะเล่าให้พวกน้องใหม่ฟังครับผมคือน้องใหม่ที่เป็นจิตอาสาเนี่ยครับดิฉันก็บอกว่าปีนั้นน่ะน้ำท่วมหนักมากมองไปทางไหนเห็นแต่น้ำอ๋อน้องใหม่บอกแล้วพอไปถึงหมู่บ้านล่ะพี่เดี๋ยวก็บอกพี่น้ำตาคลอเบ้าเลยโอ้ยถนนล่มนะฮะถนนถล่มสะพานขาดพี่ว่ายน้ำตะโกนหาผู้รอดชีวิตโอ้โหน้องใหม่บอกโอ้โหคนอย่างพี่น่ายกย่องมากนะครับดิฉันก็บอกว่าพอไปถึงกลางหมู่บ้านพี่ปล่อยโฮออกมาเลยระหว่างที่พี่ลอยคอลอยคอไปกลางหมู่บ้านพอเห็นตรงกลางหมู่บ้านพี่ปล่อยโฮเลยน้องใหม่บอกสภาพบ้านเรือนคือไม่เหลือซากข้าวของพังหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกที่พี่ปล่อยโฮเพราะว่าพอพี่ขย่งขึ้นมาดูไอ้เคกำลังไล่ล้อมพี่อยู่ประมาณ8มันหลุดออกมาเนี่ยมันน่ากลัวมากแต่พี่ก็รอดมาได้คุณเชื่อไหมที่เราพูดเล่นๆกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะไอ้พวกที่เขาไปช่วยเขาเจอจริงๆนะเจอจริงๆเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยตอนน้ำท่วมนะฮะปี38ที่นครสวรรค์หนูนี่พายเรือเกยหลังไอ้เคจริงจริงเพราะเราคนสวรรค์จระเข้มันเยอะไงเขาเจอกันจริงๆแล้วอย่างผมเอาง่ายๆตอนน้ำท่วมปีที่เขาพูดเนี่ยปีที่ท่วมกรุงเทพด้วยเนี่ยใครจะไปนึกกับพระบ้านผมเนี่ยอยู่ปากเกร็ดเนี่ยอยู่เขาเรียกอะไรตรงแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะมีไอ้เคเฮ้ยใครจะไปนึกอ่ะใช่มันมีไอ้เคด้วยแล้วตอนโทษนะไม่ได้โน่นนี่คนก็บอกไม่ใช่ตะกวดคนก็บอกไม่ใช่ตัวเงินตัวทองบ้านแกดิมีจิก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 นี่ด้วยฟันไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นมันช่วยไม่ได้จริงแต่วันนี้เรื่องราวดีๆของเรามีใช่ครับอร่อยแถวนี้ของเรามันจะต้องมีอะไรที่อร่อยเด็ดขาดอย่างมากๆแน่นอนเราจะไปกินกันที่ไหนดีเราไปกินกันที่เยาวราชภัตตาคารไทยเฮงครับเดินเข้าเยาวราชซอย8นะครับไปนิดเดียวเองร้านนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือหรือปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยครับภัตตาคารจีนที่เป็นตำนานในย่านเยาวราชมาอย่างยาวนานกว่า80ปีนะครับตั้งแต่รุ่นอากงส่งต่อให้คุณพ่อและปัจจุบันนี้ก็ส่งต่อมาถึงรุ่นที่3นั่นก็คือโกเน่งทุกๆรุ่นนะครับยังคงส่งต่อสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบจีนไหหลำดั้งเดิมอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยเมนูที่ร้านนะครับมีทั้งข้าวมันไก่โกยซีหมี่จับชายไหหลำสุกี้รวมหม้อไฟแต่ที่ห้ามพลาดเลยก็คือสุกี้รวมมิตรผัดแห้งที่ผัดมาอย่างประณีตเลยเคล็ดลับนะครับต้องใช้กระทะจีนผัดไฟแรงๆน้ำหมักสำหรับปรุงเนี่ยจานต่อจานเลยนะเพื่อให้รสเนี่ยคงที่กลมกล่อมทั้งหอมไฟหอมเครื่องแบบจัดหนักจัดเต็มทุกจานน้ำจิ้มเต้าหู้ยี้นะครับสูตรเด็ดแบบโบราณหอมเข้มไม่เค็มจัดเปรี้ยวหวานกำลังดีภัตตาคารไทยเฮงนะครับอยู่เยาวราชซอย8เปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันอาทิตย์หยุดนะครับวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยแล้วบอกเลยว่าจัดเต็มขนาดนี้ของไม่ได้มาเองได้นะครับเจ้าของร้านใจดีครับคุณผู้ชมนำมาให้เราและนั่งอยู่ในสตูนี่ตัวหนึ่งครับครับตัวหนึ่งและภรรยาครับใช่ฮะอันนี้ผมอยากบอกท่านผู้ชมอย่างถ้าท่านอยากกินนะฮะสุกี้ที่เป็นรสชาติดั้งเดิมจริงๆแบบไปทานที่นี่ได้เลยมันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมใช่ครับผมเนี่ยชิมแล้วแต่อันนี้ความที่อร่อยผมชิมอีกชิมอีก
ร้านนี้จะมีกลิ่นหอมของการผัดนะครับค่อนข้างชัดเจนมากเลยหอมกระทะครับผมบอกได้เลยครับตอนนี้เรากำลังชิมของร้านภัตตาคารไทยเฮงนะครับอยู่เยาวราชซอย8นี่คือซุกกี้แห้งนะคุณผู้ชมไม่มีใครทำได้อย่างนี้ครับไม่มีอีกแล้วครับน้อยลงน้อยลงไปทุกวันหอมมากนะอร่อยจริงๆครับอร่อยมากคุณกินคุณกินนี่ยังฮะคุณกินเรียบร้อยไปแล้วครับน้ำจิ้มปลาหมึกกันนะคุณผู้ชมหอมกระทะนะไปเยาวราชอย่าลืมนะครับเราแนะนำนะครับอร่อยแถวนี้ถ้าคุณมีโอกาสไปเยาวราชนี่คือร้านหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดอร่อยแถวนี้ของเราครับภัตตาคารไทยเฮงกันที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากก่อน ด้านหลังผมนี่เห็นไหมขอบคุณบอลลูนคลับครับที่วันนี้เสกโอ้โหเวทีของเราสุดยอดต้อนรับปีใหม่เลยขอบคุณจริงๆครับอยู่มาตลอดดูสิทำไงก็ไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับแต่พูดอีกทางสำหรับไทยเองครับผมอยากบอกคุณสองคนนะให้คุณภูมิใจ80ปีของคุณได้ผมเนี่ยเก่งเรื่องนี้มากคุณอร่อยจริงๆคุณรักษาคุณภาพได้คุณเล่นไฟได้สุดยอดการเล่นไฟได้ขนาดนี้มันทำให้เส้นของคุณเนี่ยมันหอมมาถึงนี่เลยแล้วอย่างน้ำจิ้มของคุณเป็นน้ำจิ้มซึ่งสมัยนี้เขาไม่ทำกันแล้วใช่ใช่ไม่มีใครเขาทำครับเขาใช้น้ำจิ้มขวดมาทำกันคุณยังอุตส่าห์ทนทำอยู่ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับความอร่อยแล้วนี่คือไทยเฮงครับเยาวราชซอย8มีโอกาสนะคุณผู้ชมลองดูอร่อยมากซุกกี้แห้งพักตรงนี้สักครู่เพราะสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับยำไข่หมึกแซลมอนครับตอนเราเห็นเขากำลังทำอยู่นะคุณผู้ชมผมก็น้ำลายสอไปแล้วอ่ะนัวมากเลยเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะแล้วได้ใส่บัวไหมนะมันยังดีคนที่ขายแคคตัสฟอร์มครับคุณน้องครัวคุณปอ